สวัสดีครับมาพบกับรายการประวัติศาสตร์นอกขนมว่าด้วยเรื่องสงคราม9ก้าทัพตอนที่2นะครับตอนที่2เนี่ยผมตั้งใจที่จะพาท่านผู้ฟังไปโฟกัสส่วนเล็กๆของเหตุการณ์ซึ่งเกิดบ e t w ิน n the line อะฮะพูดง่ายๆว่าระหว่างที่สนามรบหลักสมรภูมิหลักที่ทุ่งลาดญยาดำเนินไปในสงคราม9กทัพทาง บริเวณทุ่งร่าภาคกลางนะครับทางฝั่งกาญจนบ,บุรีเนี่ยที่ไปทับวางหน้าซึ่งยกไปป้องกันทับใหญ่ของทางฝั่งอังวะที่ลาดยญ้านี่ยค,ครับตอนที่แล้วนะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเป็นเรื่องของเท้าเทพกระสัตตีเท้าศรีสุนทรหรือคุณหญิงจันและคุณหญิงมุกซึ่งชาวภูเก็ตย่อมอรู้จักดีมีอนุสาวรีย์อยู่บริเวณที่อำเภอทลางนะฮะจังหวัดภูเก็ตปัจจุบัน เวลาเราเรียนประวัติศาสตร์เรื่องนี้นะครับเรื่องท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรเนี่ยก็เช่นเดียวกันเป็นความเป็นปัญหาของระบบการเรียนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนของบ้านเราก็คือว่าเรามักถูกเล่าให้ฟังให้ศึกษาแยกขาดออกจากกันสงครามก้าทัพเราก็ถูกสอนหนึ่งเรื่องวีรกรรมของคุณหญิงจันรคุณหญิงมุกเนี่ยก็ถูกแยกออกไปอีกหนึ่งเรื่องเขาไม่ได้ให้ ตัวเชื่อมฮะหรือเรียกทัพส่วว่าลิง่ยฮะเขาไม่ได้ให้ลิง์เหตุการณ์ว่าถ้าเราถอยออกมานิดนึงเรามองภาพรวมว่าถ้าเราเห็นสงคราม9ก้าทับนะครับเราจะเห็นการเสียปาตานีการล่มสลายของปาตานีอยู่ในนั้นเราจะเห็นการเรืองอานาจของตระกูลเจ้าเจ็ดตนนะฮะคือเรือเรื่องของเจ้ากาวิละเนี่ยที่ไปคลองเชียงใหม่เพราะว่าป้องกันลําปางได้แล้วก็มีความชอบเนี่ยฮะ ก็ไปครองเชียงใหม่หลังจากนั้นเราจะเห็นเรื่องของภูเก็ตด,ด้วยเรื่องเนี้ค,คือเรื่องเรื่องที่ผมไอพวกบุลเลต p พอยทที่ผมพูดเมื่อกี้มันเชื่อมกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเราศึกษาสงครามเก้าทัพเนี่ยครับผมจึงไปพบความน่าสนใจมากว่ากรณีคุณหญิงจันทร์และคุณหญิงมุกเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบที่แบบเรียนเล่าให้เราฟังไม่ได้เป็นแบบสิ่งที่จารึกอยู่บนฐานอนุสาวรีย์บอกเรา เรามาเริ่มอย่างนี้ก่อนครับผมเริ่มจากแบบเรียนมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ก่อนนะครับแบบเรียนมาตรฐานเนี่ยเล่าเรื่องคุณหญิงจันทร์กับคุณหญิงมุกเอาไว้ว่าอย่างไงแบบเรียนประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กระทรวงศึกษาธิการนะครับเล่าวีรกรรมว่าขณะนั้นเจ้าเมืองทลางถึงแก่กรรมยังไม่ได้แต่งตั้งเจ้าเมืองคนใหม่คุณหญิงจันภรรยาเจ้าเมืองทลางกับนางมุกน้องสาว ได้รวบรวมผู้คนป้องกันเมืองด้วยความเก่งกล้าพมา่าล้อมเมืองถลางอยู่เดือนเศษจึงยกทักกลับ,บนี่คือเรื่องที่เด็กๆในโรงเรียนได้เรียนกันครับม .3 ปัญหาคือไม่มีใครบอกว่าตอนนั้นภูเก็ตอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงเทพเนี่แหละครับแต่เป็นอิสระพอสมควรถ้าผมจะอ่านแบบเรียนต่อไปอีกหน่อยเนี่ยความเข้าใจของเราเป็นอย่างนี้นะฮะนอกจากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่า2คนนี้ป้องกัน พัพพมาที่มาในคราวสงครามเก้าทัพในศึกถลางไว้ได้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็โปรดให้ตั้งอาน,นิพงสวัสดานกรุงรัตะนโกสินทร์รัชะกาลที่หนึ่งนะครับก็บอกว่าหลังเหตุการณ์เนี่ยก็โปรดตั้งพระยาถลางเก่าซึ่งออกต่อรบพม่านั้นเป็นเท้าเทพกตรย์ตีโปรดตั้งน้องหญิงนั้นเป็นเท้าศรีสุนทรพระราชทานเครื่องยศโดยควรแกอิสตรีทั้งสองคนแล้วแบบเรียนก็ตัดจบเรื่องเกี่ยวกับภูเก็ตไว้เท่านี้ฮะ แต่พอเราไปลงไปดูหลักฐานท้องถิ่นด้วยนะครับมีหลักฐานชิ้นหนึ่งซึ่งแบบเรียนไม่เอามาเล่าให้เราฟังครูก็ไม่ค่อยเล่าให้เราฟังด้วยก็คือจดหมายเหตุเมืองถลางฮะจดหมายเหตุเมืองถลางคืออะไรก็ตรงตัวครับก็คือเป็นจดหมายเหตุซึ่งบุคคลสําคัญอ่ะคือส่วนใหญ่ก็จะคือคุณหญิงจันกับคุณหญิงมุกเนี่ยแหละเขียนติดต่อกับพ่อค้าชาวต่างชาติภาษาไทยเนี่ยแหละฮะแล้วก็ ผมเข้าใจว่าในยุคนั้นเนี่ยมันมีการแปลเป็นอีกภาษาอื่นด้วยแต่ที่แน่ๆคือมัน,นมีมีเวอร์ชั่นภาษาไทยอยู่ด้วยจหมายเห็นมึงทลางเนี่ยเขียนถึงพญาราชกบปปิตันเวลาเราพูดพระราชาทินานามเนี้ยเราจะนึกไม่ออกเอ๊ะใครวะคนนี้ครับก็คือฟานซิสไลท์ฟานซิสไลท์คือใครพูดง่ายๆเป็นอดีตทาหารเรือของสหรา,าชอาณาจักรอังกฤษนะฮะเป็นทหารเรืออังกฤษอะมาสแสวงโชคมาเป็นนายหน้า ขายอาวุธเข้ามาแถวเนี้ยตั้งแต่สมัยรัชกาลพระเจ้าตากสินแล,ล้วคคนถลางเรียกเขาว่ากัปตันเหล็กก็คือพญาราชกัปตันเหล็กนี่คือชื่อของฟรานซิสไล์ในประวัติศาสตร์ไทยนะครับไลเนี่ยเข้ามาในเมืองถลางตั้งแต่ปี2 3 1พันสบห้าหนึ่งนะครับเข้ามาทํางานเป็นยดน,น้าส่งออกแร่ด,ดีบุกถึงขนาดที่เรียกว่าตั้งบ้านเรือนอยู่เลยเดี๋ยวนี้ที่ภูเก็ตจะมีตําบลหนึ่งที่เรียกว่าบ้านท่าเรือตรงนั้นนะฮะเป็น ที่ฟานซิสไลสร้างบ้านอยู่จดหมายเนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่โซแอที่ลอนดอนนะฮะโซแอก็หลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะครับคนไทยชอบไปเรียนปอโทที่โน่นปอโทปอเอกและตอนหลังเนี่ยจดหมายเนี้ถูกนํากลับมาแล้วก็เอามาแปลฮะพอแปลออกมาเนี่ยสิ่งที่เราพบอยู่ในจดหมายนั้นนะ่ะมันเป็นรายละเอียดสถานการณ์ของภูกเก็ตระหว่างสงครามก้าวทับครับผมเริ่มอย่างนี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนื้อหาของจดหมายเหตุเมืองถลางเราต้องรู้จักสภาพของภูเก็ตก่อนนี่คือภูเก็ตทุกวันนี้อำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยอยู่ข้างล่างเราต้องลืมอำเภอเมืองภูเก็ตก่อนนะฮะภูเก็ตในสมัยต้นกรุงเทพเนี่ยอยู่ทางด้านตอนเหนือของเกาะแล้วก็ย้ายเมืองบ่อยมากร่องรอยเวลาเราไปเที่ยวภูเก็ตทุกวันนี้เราจะได้ยินนะฮะมันจะมีชื่อประเภทแบบเมืองถลางบางลงเมืองถลางโนนเมืองถลางนี่คือมันย้ายตามบ้านของเจ้าเมืองข้อมูลที่ผมเจอเนี่ย ต่างจากที่แบบเรียนบอกฮะในศึกเก้าทัพเนี่ยแบบเรียนบอกเราว่าเออตอนนั้นเนี่ยว่างเจ้าเมืองเราจะเห็นหน้าที่เขาบอกว่าเนี่ยฮะข้อความเนี่ยที่บอกว่าขณะนั้นเจ้าเมืองถลางถึงแก่กรรมยังไม่ได้ตั้งเจ้าเมืองคนใหม่ประเด็นก็คือตอนนั้นมีเจ้าเมืองครับแต่อันนี้เล่าย่อนะครับแต่เป็นเจ้าเมืองถลางของอีกสายตระกูลหนึ่งอย่าเพิ่งงงนะฮะยุคโบราณเนี่ยมีบ้านใหญ่ แต่ละเมืองเนี่ยเขามีบ้านใหญ่ะขัดกันขึ้นยึดตําแหน่งเจ้าเมืองก็คือต้องแล้วแต่ส่วนกลางะจะเลือกใครที่ภูเก็ตมีบ้านใหญ่มีสองตระกูลนะฮะที่แข่งขันอาน,นาจกันอยู่ในเกาะภูเก็ตสายตระกูลแรกนะครับสายตระกูลบ้านอดองอีกสายก็คือตระกูลบ้านตะเคียนสามีของคุณหญิงจันเนี่ยคือพูดง่าไงว่าเป็นเป็นสามีคนที่พงศ์สวดานหรือแบบเรียนไทยเนี่ยบอกว่าเสียไปตอนที่เกิดศึกก้าวทัพเนี่ยฮะ เป็นสายตระกูลบ้านดอนแต่ในจดหมายเหตุมืองถลางบอกเราครับว่าช่วงที่เกิดสึกเก้าทัพเนี่ยมีเจ้าเมืองแต่เป็นสายตระกูลบ้านตะเคียนมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้แหละฮะคือเรื่องที่แบบเรียนแล้วก็ปอดสารกระแสหลักไม่บอกเราก็คือว่าผมต้องย้อนก่อนถ้าจะเข้าใจเรื่องเนี้ยเอ๊ะถ้าตอนนั้นมีเจ้าเมืองอยู่แล้วมันมีคําถามฮะแล้วคุณหญิงจันกับคุณหญิงมุกอะอยู่ๆมีบทบาทขึ้นมาได้ยังไง ย้อนกลับไปประมาณปี23งพันรยบดบฮะมันมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าทางกรุงเทพเนี่ยส่งพญาธรรมไตโลกก็พูดง่ายๆลงไปเก็บภาษีนะฮะในยุคสมัยโน้นมันไม่มีระบบเงินเดือนนะครับต้องเข้าใจก่อนนะระบบของเจ้าเมืองท้องถิ่นกับส่วนกลางเนี่ยเจ้าเมืองท้องถิ่นก็มีหน้าที่เก็บภาษีอากรส่งเข้าส่วนกลางส่วนกลางก็มีใบประทับรับรองแต่งตั้งแล้วก็เจ้าเมืองก็สามารถหาผลประโยชน์ในเมืององตัวเองได้ระบบนี่คือระบบโบราณแบบคร่าวๆนะครับ ปรากฏว่าสามีของคุณหญิงจันเนี่ยซึ่งเป็นสายตระกูลบ้านดอนเนี่ยไม่เข้าใจว่าไม่สามารถส่งภาษีดีบุกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ากรุงเทพได้ตามจํานวนที่กําหนดดังนั้นเรื่องมันร้ายแรงขนาดที่เรียกว่าอันนี้ผมสรุปความจากจดหมายนะฮะร้ายแรงถึงขนาดที่ว่าต้องแบบกุมตัวท่านผู้หญิงจันอนะตัวแทนของกรุงเทพคือพญาธรรมไตโลเนี่ยยกทัพลงมาตั้งที่พังงา คุณหญิงจันเนี่ยก็โดนจับตัวคือพูดง่ายๆอ่ะจะจับไปตัดสินคดีที่กรุงเทพอ่ะส่งภาษีไม่ครบอ่ะหลักฐานไปขนาดนี้เลยฮะปรากฏว่าพอเกิดสงครามเนี่ยฮะคุณหญิงจันหนีคือพูดง่ายๆท่านหนีออกมาหนีออกมารวบรวมผู้คนในขณะที่เจ้าเมืองใหม่เนี่ยก็คือทายาทุกกระราชวงเล็บทองพูนเนี่ยฮะซึ่งเป็นคนใหม่ที่ถูกตั้งเป็นอีสายตระกูลหนึ่งเนี่ยไม่มีบารมี ดังนั้นเนี่ยคุณหญิงจันกับคุณหญิงมุกเนี่ยจึงรวบรวมผู้คนต่อสู้กับทับพพม่าเนี่ยที่ยกมาประมาณสามพันคนเนี่ยฮะรวบรวมคนในเกาะได้สองพันมันแปลว่าอะไรฮะก็มีการวิเคราะห์กันอาจารย์หลายๆท่านที่อยู่ในท้องถิ่นหรือมีอาจารย์ฝรั่งที่ชื่อว่าโคลินแมคเคนเนี่ยฮะเขียนหนังสือเรื่องภูเก็ตเนี่ยแหละเป็นวิยานิพนธ์เลยวิเคราะห์เอาไว้ว่าลองนึกดูนะฮะ เจ้าเมืองใหม่มาเนี่ยบรารมีมันยังไม่มีะฮะคนก็ยังไม่ศรทัทธาในขณะที่เจ้าเมืองเก่าซึ่งหลุดตําแหน่งไปเนี่ยแล้วก็ภรรยาเจ้าเมืองเก่าซือตอนหลังอะ่ะก็ท่านก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตนะฮะคือสามีของคุณหญิงจันเนี่ยผู้คนที่อยู่ในในในเมืองภูเกต็ตตอนนั้นน่ะก็พูดง,ง่ายๆเคยทํางานกับสามีคุณหญิงจันมาก่อนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใดๆที่คุณหญิงจันคุณหญิงผเนี่ยจะรวมผู้คนต่อสู้ กับกองทัพพมา่าที่เข้ามาได้ในขณะที่เจ้าเมืองคนใหม่เนี่ยถามว่ามีบทบาทไหมก็มีฮะแต่ว่าบทบาทมันถูกลดลงในยามหน้าสิวหน้าขวานแบบนั้นคือพูดง่ายๆอะ่ะใครรวมกําลังได้อะ่ะคือมันไม่ตีกันเองแน่มันก็ต้องปล่อยต้องช่วยกันไปก่อนใช่ไหมครับเราเห็นได้จากหลังเหตุการณ์เนี่ยฮะว่ามีการคือลอหนึ่งท่านนอกจากจะตั้งให้คุณหญิงจันคุณหญิงมุกเป็นเท้าเทพกษัตรตรีเท้าศรีสุนทรแล้วนะครับยังตั้ง ให้พญาทุกรราดาทองภูลเนี่ยกับเป็นเจ้าเมืองอีกคือเราจะเห็นว่ามันเป็นคนละเรื่องก,กับในแบบเรียนมันมีการชิงอํานาจภายในและยังมีจดหมายด้วยซ้ำอะครับพญาพีมนขันเนี่ยเป็นสามีของคุณหญิงจันเนี่ยฮะเป็นเจ้าเมืองเก่าเนี่ยย้อนกลับไปในปี2316อันนี้ในสมัยรัชกาลพระเจ้าตากเลยนะครับฟรานซิสไลท์เนี่ยซึ่งตอนนั้นเข้ามาแล้ว เขาบอกว่าเขาอะได้รับข้อเสนอจากพญาพิมลขันเจ้าเมืองทลางเนี่ยว่าให้เอาภูเก็ตไปอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทอีสต์อินเดียคอมพีของอังกฤษเรื่องนี้พญาพิมลขันเจ้าเมืองทลางซึ่งเป็นสามีของคุณหญิงจันเนี่ยท่านไม่ได้รายงานไปที่กรุงธนบุรีด้วยซ้ําวิธีคิดแบบนี้อ่ะถ้าเรามองในสมัยโบราณนะครับมันคือการกรบฏอยู่ๆจะไปขอขึ้นอยา่อังกฤษแต่ถ้าเราเรา มองอย่างเข้าใจก็ไปอีกนะครับ1มันไม่ใช่ไปได้ไทยแน่นอนล่ะประเทศไทยตอนนี้ยังไม่เกิด 2. ออันนี้เป็นธรรมชาติของหัวเมืองสมัยโน้นเลยนะครับเมืองไหนเข้มแข็งเนี่ยเขาเข้าไปพึ่งพิงดังนั้นเนี่ยผมมองจดหมายฉบับนี้ไม่แปลกเลยแปลว่าเมืองทลางอะ่ะมีปัญหากับส่วนกลางมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วเรื่องการส่งภาษีก่อนเกิดสงครามก้าทัพถึงขนาดเจ้าเมืองทลางเนี่ยพญาพิมลขันป่วย ภรรยาถูกจับภรรยาคือคุณหญิงจันเนี่ยถูกจับเพราะว่าส่งภาษีไม่ไม่ครบต้องโดนเอาไปตัดสินคดีที่กรทมเนี่ยคือพูดง่ายอ่าภูเก็ตอะ่ะไม่ค่อยแฮปปี้กับกรุงเทพมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนแล้วอะฮะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่แบบเรียนพยายามจะบอกเราอะครับว่ามันคือการเป็นวีรสตรีของชาติเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องมามองกันใหม่ มันจะเหมือนบางราจันนะคือพูดงอ่ายๆว่ามันคือการลุกขึ้นปกป้องบ้านเมืองถลางเองมากกว่าแล้วก็ยังน่าสนใจด้วยว่าในศึกถลางครั้งนั้นนะครับคือกําลัง2,000เนี่ยทำไมถึงยันกําลัง3,000ได้อย่างแรกก็คือท่านผู้หญิงทั้งสองแล้วก็เจ้าเจ้าเมืองคนใหม่ที่ถูกแต่งตั้งมานี่ครับใช้สิ่งที่เรียกว่าป้อมเก่า ตั้งแต่เขาบอกว่าตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสมาสร้างซึ่งมันก็มีร่องรอยของป้อมที่ฝรั่งเศสมาสร้างจริงๆเพราะว่าคือภูเก็ตเนี่ยเขาอยู่ในเส้นทางการค้าสัมพาวมาตั้งแต่โบราณแล้วครับมีชาวต่างชาติมาอยู่มีกําลังทหารต่างชาติมาอยู่บ้างคือมันมีสิ่งก่อสร้างซึ่งสามารถใช้เป็นฐานทัพป้องกันได้เมืองอยู่นอกป้อมนะครับเวลาเกิดศึกสงครามเนี่ยคนภูเก็ตอ่ะก็ย้ายเข้าไปที่ป้อมอกองกําลังของ ฝั่งพม่าหรืออังวะอมารปุระเนี่ยฮะซึ่งตอนนั้นมันย้ายเมืองบ่อยนะครับผมจะพูดรวมๆแล้วกันว่าทางพม่าเนี่ยยกเข้ามาทางชายหาดจากตะวันตกก็เข้ามาตีก็มาลบกันอยู่ตรงนี้ฮะในป้อมศึกที่ภูเก็ตจึงเป็นศึกป้อมค่ายฮะพูดง่ายๆว่าคนภูเก็ตต้องรักษาป้อมไม่ได้ในป้อมเนี่ยก็จะมีสเสบียงอาหารมีธัญพืชมีกระสุนปืนใหญ่ซึ่งคนภูเก็ตในศึกก้าทัพเนี่ยฮะรักษาไว้ได้แม้ว่าจะมีความ ขมินความขัดแย้งกันภายในก็ตามดังนั้นที่ผมเล่าเรื่องมาจนถึงตอนนี้ครับเราจะเห็นวีรกรรมของท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรแตกต่างออกไปคุณหญิงจันเป็นคนที่มีปัญหากับราชสำนักสยามเรื่องของภาษีเรื่องของอะไรทั้งหลายแหล่นียจนถึงขนาดถูกจับแต่ก็มีความดีความชอบรวบรวมผู้คนต่อต้านขับไล่กองทัพพมา่าได้ ถ้าเรายังอ่านต่อไปนะครับอ่านจนไหนเห็นเมือนถลางต่อไปเราจะเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องภาษีเนี่ยก็ยังไม่จบะครับทางราชสำนักที่กรุงเทพก็ยังคงไล่บี้ต่อว่าต้องจ่ายมีการเมืองภายในเมืองถลางคุณหญิงจันพยายามที่จะดันบุตรชายขึ้นเป็นเจ้าเมืองให้ได้ซึ่งก็ต้องสู้กับอีกสายตระกูลหนึ่งก็คือมีบ้านใหญ่สองบ้านอยู่ในภูเก็ตผมเล่าแบบคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะครับว่ารายละเอียดก็ยังอยู่ในเล่มน,นี้นะครับแต่เพียงแต่กําลังจะบอกว่าสรุปประเด็นก็คือหนึ่ง แบบเรียนเนี่ยเราไว้ใจไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเล่าอะไรมาเราจะต้องกลับไปหาหลักฐานชั้นต้นนะฮะในเวลานั้นไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับราชาอาณาจักรสยามซึ่งมีศูนย์กลางที่กรุงเทพค่อนข้างที่จะกึ่งอิสระด้วยซ้ําการตัดสินใจเป็นของตอนเองคือแต่งตั้งเจ้าเมืองเนี่ยกรุงเทพแต่งตั้งแต่ว่ากรุงเทพก็ต้องดูว่าคนในท้องถิ่นคนนั้นที่จะขึ้นเป็นเจ้าเมืองเนี่ยได้ไหมซึ่งภาพที่เราเห็นมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมครับว่าวีรสตรีของชาติ ตามแบบเรียนบอกเนี่ยมีสตอรี่อีกแบบหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับเราละฮะว่าเราอยากจะอ่านประวัติศาสตร์แบบไหนแต่ทุกวันนี้ที่ภูกเก็ตเนี่ยถ้าเราเราดูนะครับที่เมืองถาลางนอกจากจะมีอนุสาวรีย์แล้วก็มีถนนเทพกรสัตติอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็จะถูกย้ำถูกผลิตความทรงจําไปเรื่อยๆผมกําลังคิดว่าเราอาจจะต้องมาเรียบเรียนประวัติศาสตร์กันใหม่วีรสตรีสองท่านนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าท่านป้องกันท้องถิ่นของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธค่อนข้างยากไม่ได้เลยด้วยซ้ํา แต่ว่าท่านคิดถึงชาติไทยหรือเปล่าท่านป้องอยากป้องกันกรุงเทพป้องกันสยามแค่ไหนเนี่ยท่านอาจจะคิดก็ได้ว่าโอ้โหสยามทําให้ภูเก็ตเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยหรือเปล่าเพราะกลายเป็นอยู่ในเส้นทางเดินทับแต่ในมุมของทางพม่านะครับณนะเวลานั้นเนี่ยพม่าเขาก็ต้องมองครับว่าด้วยความที่ตรงนี้มีฟรานซิสไลท์ถูกไหมครับฟรานซิสไลท์เนี่ยเป็นยนน้าคาอาวุธเป็นยนน้าดีบุกพม่าเองก็ต้องการหัวเมืองท่าเพราะฉะนั้นเขาเขาก็เก็บภูเก็ตไว้ไม่ได้คือต้องยึด ยึดให้ได้อะแต่นโยบายพม่าตอนน้นคือยึดแล้วทำลายไปเลยเพื่อไม่ให้สยามเนี่ยได้ทรัพยากรจากฝั่งนี้จากอันดามันเราต้องคิดถึงเรื่องอื่นๆด้วยะฮะมากมากกว่าเรื่องสงครามก็คือมันมีเรื่องของอการค้าใช่ไหมฮะมันมีเรื่องของวิธีคิดแบบอดีตซึ่งไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่เราเรียนมาประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยก็เนี่ยแหละครับเป็นเกรดว่าเกิดอะไรขึ้นที่ถลางซึ่งจริงๆหลังสงครามก้าทัพนะครับถลางยังมีเรื่องมีราวต่อซึ่งสนุกมาก คือมันเป็นการชิงตําแหน่งเจ้าเมืองถลางอ่ะภูเก็ตยังไม่เกิด <c oughs> คือมันมีการชิงตําแหน่งเจ้าเมืองถลางระหว่างสายตระกูลบ้านดอนกับบ้านตะเคียนเขาเรียกกันอย่างนี้ครจอมล้างบ้านดอนกับจอมล้างบ้านตะเคียนซึ่งผมว่ามันก็เป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกฉบับหนึ่งที่ก็สนุกมากเลยถ้าเราได้ไปอ่านนะครับแต่ว่าเอาล่ะเราผมก็เล่าเฉพาะเรื่องที่มันผูกกับสงครามก้าวทับแล้วกันว่าเนี่ยเราเห็นภาพซึ่งมันพลิกหมดเลยสงครามก้าวทับก็ไม่ก้าวทับละ พม่าบอกมีเจ็ดสายของนายบอกมาสิบทางภูเกต็ตกลายไปอีกเรื่องหนึ่งเหมือนเรื่องบางละจาันเลยว่าต้องป้องกันท้องถิ่นซึ่งคิดใหม่หมดเลยการสูญสลายของอาณาจักรป,ปัตตานีหลังศึกครั้งนี้เพราะว่าเมื่อสยามขับไล่ทับอมารบุระออกไปได้แล้วเนี่ยก็ยกลงมาไล่ตีหัวเมืองเขาเรียกว่าหัวเมืองแขกอะข้างล่างหลังศึกก้าวทัพเนี่ยเข้าใจว่าศึกขนาดใหญ่ซึ่งสยามจะทํากับพม่าเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับหลังศึกครั้งนี้คือแทบจะไม่มีแล้ว สงครามที่ถลางซึ่งเป็นสงครามย่อยของสึกเก้าทับนะครับสิ่งที่มันบอกเรานอกจากออตอนที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่ามันมีข้อสังเกตอยู่ประมาณห้าหรือหกข้อเนี่ยกรณีสึกถลางเนี่ยมันก็ทาให,ให้เราเห็นขึ้นมาอีกว่าสงครามเก้าทัพเนี่ยครับนอกจากเราต้องดูเรื่องข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับเช็คหลักฐานชั้นต้นแล้วเนี่ยเรายังต้องดูอีกครับว่าหลักฐานท้องถิ่นเนี่ยอาจจะให้มุมมองที่ แตกต่างออกไปสงครามเก้าทัพทำให้เราเห็นนะฮะว่าคือมันมีผลที่ต่อเนื่องจากสงครามครั้งนี้หลายเรื่องนะครับเรื่องของอาณาจักรอย่างปาตานีเรื่องของการที่กรุงเทพเนี่ยขึ้นไปควบคุมเชียงใหม่ได้โดยอาศัยตระกูลเชื้อเจ้าเจ็ดตนเจ้ากาวิระเนี่ยครับก็ทำให้กรุงเทพเนี่ยกระชับอำนาจได้มากขึ้นหลังสงครามเก้าคือพูดง่ายสงครามเก้าทัพเนี่ยทำให้กรุงเทพเนี่ยกระชับอำนาจได้มากขึ้น และขยายอำนาจออกไปทางทิศตะวันออกก็คือกัมพูชาล้านช้างหรือลาวเนี่ยฮะแล้วก็ไปปะทะกับทางเวียดนามได้คือโดยภาพรวมเนี่ยครับผมจะบอกว่าหลักฐานทําให้เราตีความได้ค่อนข้างเยอะยิ่งเราเจอหลักฐานใหม่เนี่ยพลอตเรื่องเก่าเนี่ยก็เสื่อมลงเสื่อมลงเรื่องของท้าวเทพกสัตตีท้าวศรีสุนทรก็จะกลายเป็นเรื่องของการปกป้องบ้านเมืองของท้องถิ่น ดังนั้นเนี่ยผมกำลังจะพยายามเสนอครับว่าเราจะต้องเขียนประวัติศาสตร์ใหม่กันหมดเลยในมุมมองที่มันเป็นท้องถิ่นด้วยมุมมองของภาพรวมที่ว่ากว่าจะมาเป็นรัฐชาติเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ใช่เขียนโดยที่คิดว่าชาติเนี่ยมีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วครับก็อาจจะต้องเพิ่มการศึกษาประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นให้มากขึ้นด้วยเพราะผมคิดว่าที่ผมไม่ได้มุมมองนี้มาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคุณอุปการของนักวิชาการท้องถิ่นทั้งนั้นนะฮะก็คือจดหมยเหตุเมืองถลางเนี่ยมันถูกแปลโดยคุณประสิทธิ์ชินการนะฮะแล้วก็ผู้ช่วยาศาสตราจารย์สมหมายปิ่นพุทธศินคือพูดย่งยๆว่านักวิชาการท้องถิ่น2ท่านเนี่ยก็อีกคนจริงๆก็คือคุณประสิทธิเนี่ยท่านไม่ใช่นักวิชาการด้วยนะครับท่านเป็นนักธุรกิจ แต่เป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์คู่นูปการของการแปลหลักฐานเหล่านี้ฮะมันทําให้เราเห็นภาพที่มันแตกต่างออกไปฮะคือถ้าเราส่งเสริมการศึกษาหลักฐานของแต่ละพื้นถิ่นให้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลใหม่แล้วก็ผมคิดว่าชาติที่เรารู้จักเรายังต้องมีประเทศยังต้องมีชาติอยู่นะครับผมก็ยืนยันว่าเรายกเลิกตรงนี้ไม่ได้หรอกถ้าระบบการเมืองโลกมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ยกเว้นอีกหน่อยจะมีรัฐบาลโลกก็ว่ากันไปแต่ตราบใดที่เรายังอยู่ในระบบการเมืองโลกแบบนี้มันงต้องมีชาติแต่ว่า ชาติที่จะมีประวัติศาสตร์ที่มันเปิดกว้างกว่านี้ครับเข้าอกเข้าใจว่าเท้าเทพกษัตริีเท้าศรีสุนทรปกป้องท้องถิ่นแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่สามีของเท้าเทพกษัตริีครั้งหนึ่งในรัชกาลพระเจ้าตากท่านเคยเสนอที่จะเอาภูเก็ตไปขึ้นกับบริษัทอินเดียตอนออกของอังกฤษเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องของการทรยศกบฏอะไรมันเป็นเรื่อง ปก,กติของการเมืองในยุคโนโน,นะฮะก็เนี่ยแหละครับผมเลยรู้สึกว่าเราจะต้องทํางานกันอีกเยอะมากในกรณีที่เราอยากจะเรียนประวัติศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์แบบที่มันเป็นหลักฐานจริงๆแต่ถ้าท่านอยากเรียนประวัติศาสตร์แบบความเชื่อเอาไว้กราบไหว้อันนี้ครับก็ไม่แนะนําให้ฟังต่อนะครับเพราะว่าท่านคงหงุดหงิดหน้าดูพอดแคสต์เกี่ยวกับสงคราม9ก้ทัพ ตอนที่สองที่ผมแวะลงมาพูดถึงเรื่องเมืองถลางแล้วก็เอามาแชร์หลายๆเรื่องให้ท่านฟังนะฮะเห็นหลายคนคอมเมนต์เหมือนกันว่าเออทำไมมันไม่ลงลึกก็คือมันอยู่ในหนังสือครับเราเล่าหมดไม่ได้เพราะว่าถ้าเล่าหมดเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วก็ขายหนังสือไม่ได้นี่เป็นเหตุผลจริงๆก็เลยอยากให้ท่านช่วยกันอุดหนุนนะครับขออนุญาตจบตอนที่ว่าด้วยสงครามก้าทัพวงเล็บเรื่องของศึกถลางประมาณนี้ครับขอพระคุณมากครับที่ฟังมาตอนจนถึงตอนนี้ครับสวัสดีครับ thank <laughs> you